วัสดีครับจากทนายของรีเฟรชครับวันนี้ก็เนื่องจากน้องๆหลายๆคนนะผมมีทำกลุ่มไว้ก็เป็นกลุ่มแบ็กบ็อกกับแทงจีนะแล้วก็เลยมีการถามอีกว่าตกลงจะเอาอะไรดีกันแน่นะระหว่าง2ตัวนี้จะเลือกอะไรดีประมาณนั้นก็ตัดสินใจไม่ถูกเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันก็ 1,700 เนาะ 1,700 กว่าบาทอันนี้ 2,000 นิดๆเพิ่มมาอีกก็ประมาณสัก500นะประมาณนั้นนะแล้วก็ความต้องการที่จะใช้งานจริงๆเรื่องเสียงเรื่องอะไรผมว่ามันก็ทำได้ดีนะทั้งคู่แหละจริงๆแล้วเสียงมันออกมาทำได้ดีทั้งคู่วันนี้เดี๋ยวจะมาลองแบบสรุปให้เห็นแล้วก็ไปตัดสินใจกันเองแล้วกันประมาณนั้นเพราะผมก็ไม่ได้ตัดสินใจมากขนาดนั้นจริงๆมันก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะในความหมายในเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคากันเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างในความที่ในเรื่องของราคานะเราไปเทียบกันเอาเองก็แล้วกันนะเบื้องต้นมาตอนแรกก่อนก็คือเอาแทงจีบอกข้อดีของมันตรงนี้อีกตัวนึงที่ไม่ได้บอกนะฮะช่อง XLR ตัวนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นปรีแอมที่สามารถออกมิกเซอร์ PA ได้นะฮะแล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยดังมากนะฮะเหลือเฟือแล้วก็ได้เสียงที่เป็นการจำลองจริงๆออกจากพวกเครื่องเสียงต่างๆที่เราไม่ต้องเล่นกับผ่านพวกตู้แอมป์กีตาร์แล้วก็เสียบ2ตัวพร้อมกันได้เอา1เป็นบอดี้มอนิเตอร์นะเป็นช่องโมโนออกเป็นมอนิเตอร์กีตาร์ธรรมดาอีกตัวหนึ่งก็ไปออกลำโพง PA เครื่องเสียงอะไรได้สบายเสียงเหมือนกันเลยเนี่ยเจ๋วดีมากนะก็ตัวมันเอฟเฟกต์ยังน้อยนะถ้าเทียบจริงๆเอฟเฟกต์มันมีแค่รีเวิร์ฟดีเลย์แล้วก็ไอ้โหมดเสียงวนๆวิวๆแค่นั้นมันดูแบบยังไม่ค่อยที่จะเป็นโปรเฟชชั่นแนลเท่าไหร่นะในมุมมองตรงนี้ถ้าเราบอกจริงๆเราใช้งานที่เสียงแตกเสียงเคลียร์อะไรอยู่แค่นั้นกับรีเวิร์บดีเลย์อะไรเงี้ยเขาไม่ต้องซีเรียสนะสามารถที่จะใช้งานได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าบอกว่าใครที่อยากได้เสียงมากๆกว่านั้นที่มีออโต้วาวาอะไรประมาณนั้นเสียงมันก็ไม่ได้ออกเชิงวาวาแต่มันก็พุ่มมอสนี่ก็ยังพอจะใช้ได้ที่จะเป็นเสียงแนวนั้นนะฮะที่ไว้ใช้งานแต่ไม่มีแฟรงเจอร์ไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะแฟรงเจอร์เฟเซอร์แล้วไม่มีนะประมาณนั้นตัวนี้ราคา 1,700 ลองเทียบดูว่าเอฟเฟกต์ที่เขาให้มามันก็มีแค่ประมาณนี้แล้วก็มีข้อหนึ่งที่หลายๆคนถามว่ามันสามารถที่จะเอาเสียงอื่นๆใส่เข้าไปได้ทุกอันเลยไหมเช่นตัวมัน อยากได้เสียงพวก IR ที่เป็นหรือแอมป์ซิมที่เป็นอะคูสติกอะไรใส่เข้าไปไม่ได้ใส่ได้แต่ไม่มีเสียงนั้นออกมานะฮะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันถูกกำหนดไว้แล้วว่ามันเป็นถึงบอกว่ามันโคลนนิ่งได้ก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่มีเสียงอยู่ภายในเนี้ยในโปรเซสเซอร์ของเขาเนี่ยในข้อมูลของเขามันก็จะไม่ออกเสียงนั้นออกมาผมเคยเอาพวกเสียงออโต้วาวาใส่เข้าไปก็ไม่ออกเป็นวานะฮะมันออกเป็นแค่เสียงแตกเล็กๆที่มันติดอยู่กับในวาวาเท่านั้นเองคือไม่ออกนะไม่มีเสียงที่มันไม่สามารถก๊อปเปี้ยเลยได้ทุกอย่างนะฮะเข้าไปในตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะสำหรับแทงจีนะโอเคนี่ก็บอกแทบทุกอย่างแล้วนะของแทงจีนะฮะที่สามารถที่จะใช้งานนะเรื่องต่อโทรศัพท์เรื่องอะไรนี่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ของแต่ละท่านนะฮะที่จะมีขั้วต่อแบบไหนถ้าบอกว่าตัวเอาท์พุตตรงเนี้ยเราต่อเอาท์พุตที่เป็นขั้วต่อแล้วต้องใช้ตัวแปลงอ่ะต้องหากันเอาเองนะฮะเพราะว่าอย่างที่มันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากระบบโทรศัพท์นะที่โทรศัพท์เขาทำมามันจะไม่มีข้อมูลอะไรตรงนี้ประมาณนั้นมันเลยไม่สามารถตอบได้ว่ารุ่นนี้ต้องใช้อะไรแบบไหนยังไงมันตอบไม่ได้จริงถึงถามทางร้านเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับอะไรแบบนี้เนาะไอ้นี่เขาอะพวกนี้มาทำมาทีหลังเพื่อจะไปรองรับโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ทำมาเพื่อรองรับไอ้นี่จริงไหมล่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าเขาคงไม่ได้ทำรีเสิร์ชโทรศัพท์ทุกเครื่องอะว่ามันต่อได้หรือเปล่าประมาณนั้นแต่ว่าเขามองในภาพรวมว่าต่อแบบนี้นะถ้าคุณอยากต่อกับโทรศัพท์คุณเองที่มันแตกต่างก็ต้องหาเอาเองประมาณนั้นนะตัวนี้มันก็จะไม่มีข้อมูลที่บอกว่าจะต่อโทรศัพท์รุ่นอะไรได้บ้างนะประมาณนั้นต้องลองกันเอาแล้วหาตัวแปลงกันเอาเองนะในสำหรับช่องเสียบโทรศัพท์ของเขานะที่เป็นนี้แล้วมีสายให้มาด้วยมันก็ลักษณะเดียวกับคล้ายๆไอริกนะจริงๆแล้วมันเป็นสายแบบคล้ายๆกันสายแปลงขั้วเฉยๆนะโอเคในเรื่องเสียงก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องการจำลองอะไรเนี่ยเสียงเขาออกมาได้ใช้ได้นะฮะไม่มีปัญหานะฮะโอเคมากับอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบ็กบ็อก
แบ็กบล็อกตัวนี้อาจจะน้อยหน่อยนะฮะก็คือช่องเสียบมันน้อยมันไม่มีอะไรตรงนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเราจะใช้ไลฟ์ผ่านโทรศัพท์อะไรนี้มันก็ต้องผ่าน OTG OSD USB นะแบบนี้ Type C นะฮะแล้วก็มีช่องหูฟังให้เล็กๆนี้ก็โอเคบางทีคนไม่ต้องมาหาหัวแปลงที่เป็นจากเล็กเป็นใหญ่นะ 3.5 มิลมาเป็น 6.3 นะมันก็ใช้หูฟังอะไรเสียบก็ได้นะฮะหูฟังทั่วไปก็จะเป็น 3.5 มิลอยู่แล้วนะตัวนี้เล็กกว่าเบาด้วยนะผมว่าเบาแล้วก็ใช้งานได้เสียงครอบคลุมอันนี้ต้องบอกว่าเสียงครอบคลุมกว่านะถ้าบอกว่าเราเพิ่มอีกตีว่าอันนี้ 1,700 นะตีราคาเต็มนะ 1,700 อันนี้ 2,400นี่ราคาเต็มแต่จริงราคามันก็ลดได้มากกว่านั้นเนี่ยถ้าแบบอยู่ในโปรโมชั่นได้เอฟเฟกต์มากกว่าเยอะนะหลายตัวมากๆนะฮะเอฟเฟกต์เขามีทั้งโมดูเลตนะฮะดีเลย์รีเวิร์บนะดีเลย์เขาจะมีเสียงที่เป็นแบบโอ้หลายอย่างอะอนาล็อกมีอะไรอย่างเงี้ยนะมีแบบดีเลย์ให้เยอะมากมายที่เราจะเลือกใช้งานจริงๆนะตัวนี้ได้เอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมากเยอะมากถ้าเราในกรณีที่เราจะใช้งานเอฟเฟกต์เยอะๆยังไงตัวนี้ก็คุ้มกว่านะฮะเรื่องของเอฟเฟกต์เสียงของเอฟเฟกต์เยอะกว่ามากโมดูเลตก็มีเสียงที่เป็นแบบครอบคลุมหมดทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆมีเฟเซอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแฟงเจอร์อะไรก็มีหมดนะตัวนี้ที่เราบอกว่าใครอยากนำไปใช้งานที่เล่นเพลงหลากหลายเพลงตลาดทั่วไปเนี่ยครบเลยนะฮะมันก็ยังตัวนี้ก็ยังแพ้ตัวแทงจีก็ยังแพ้เรื่องของเอฟเฟกต์อยู่นะเอฟเฟกต์ในตัวเนี่ยมันน้อยจริงๆแล้วมันน้อยกว่าเยอะเลยล่ะถ้าเทียบกันนะตัวนี้เสียงเยอะกว่าแล้วก็มีทำแอมที่เราเซฟได้มี20ตัวนะฮะหัวแอมนะแอมซิม20ตัวแล้วก็ IR อีก20ตัวนะจากนั้นมันมีแอมเบสด้วยในตัวนะหัวแอมเบส IR เบสเช่นกันเราสามารถที่จะลงแอมเบส IR เบสได้นะฮะสำหรับคนที่ทั้งเล่นเบสและกีตาร์นะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเอาไปออกงานได้เลยนะเสียงเบสของเขาออกมาดีเลยนะสำหรับออกตู้นะแต่ข้อที่ต่างกันอีกนิดนึงมันมีแค่ช่องโมโนเท่านั้นแต่ตัวนี้ออกเครื่องเสียงโดย XLR นะ XLR มีปรีแอมให้ด้วยแบบเนี้ยไอ้นี่เสียงออกมาดีกว่านะดังกว่าแล้วก็จำลองเสียงได้ชัดเจนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าบอกว่าออกเอาท์พุตโมโนไม่ได้ออกได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาแต่ว่าสัญญาณออกมาก็เบากว่านั่นเองเพราะมันไอตัวนี้มันผ่านเปลี่ยนอีกทีไอนี้เหมือนกันลักษณะเดียวกันก็ออกแค่โมโนนะก็ใช้งานได้จริงๆแล้วไม่ซีเรียสนะหรือเราจะเอาออกช่องหูฟังก็ยังได้ไม่มีปัญหาช่องหูฟังเราไปใช้ได้เหมือนกันนะฮะในกรณีที่เราไม่ได้เสียบหูฟังเราไปเสียบเครื่องเสียงก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ปัญหานะสำหรับช่องนี้นะฮะแต่ก็จะต่างจาก XLR ตรงนี้ที่ออกสัญญาณได้เยอะมากนะสำหรับแทงจีนะประมาณนั้นก็จริงๆก็เรื่องของเสียงผมว่า MacBook เสียงเขาจะนวลกว่าแล้วก็ดูแบบละเอียดกว่าละเอียดความละเอียดของเสียงนะเพราะว่าตัวนี้มันรองรับ48กิโลเฮิรตซ์เนาะตัวนี้รองรับ48กิโลเฮิรตซ์ในการที่เราจะเอาพวก IR พวก AmSim ใส่เข้ามามารองรับถึง48อ่ะตัวนี้ยังรองรับได้สูงสุด 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะฮะตัวนี้ก็ความละเอียดของเสียงก็จะน้อยกว่านะมันก็ถ้าฟังอันนี้จริงก็ฟังไม่ออกหรอกถ้าบอกว่าฟังแยกออกจากตู้แอมตู้อะไรทั่วไปฟังไม่ออกหรอกนะมันถ้าได้ยินเสียงกันที่ในเวลาเราบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นความละเอียดของเสียงมันสูงกว่าสำหรับแบ็คบ็อกซ์ก็ต้องคิดดูกันว่าถ้าเราจะซื้อจริงๆเรามีงบแล้วเราใช้งานมันมากขนาดไหนตัวนี้แพ้เรื่องของเอฟเฟคแน่นอนอยู่แล้วเอฟเฟคมีน้อยกว่านะฮะมีแค่2-3 ตัวตัวนี้เอฟเฟกต์เยอะมากนะเป็น10ตัวนะฮะแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างที่มัลติเอฟเฟกต์ควรจะมีประมาณนั้นในมัลติเอฟเฟกต์นะมัลติเอฟเฟกต์ก็เขาต้องมีเยอะแยะถูกไหมอันนี้คุ้มนะสำหรับเสียงที่เขาให้มาคุ้มเลยเยอะมากมายเช่นกันแต่ก็เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเราต้องการIR ที่ผสมเสียงเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะที่เป็นเสียงเอฟเฟกต์อื่นๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีเสียงเอฟเฟกต์ที่ตัวมันมีอยู่เช่นมันมีเสียงเฟเซอร์อยู่เราเอาเฟเซอร์ปนไปได้มันติดนะมันติดเฟเซอร์เข้าไปด้วยได้เพราะเนื่องจากมันอ่านแล้วมันรู้ว่าเฮ้ยกูมีนี่อยู่ข้างในเว้ยใช้ด้วยกันได้แต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าต้องเสียงที่มันไม่มีอ่ะเอาใส่เข้าไปมันก็จะไม่อ่านมันก็จะไม่มีเสียงนั้นออกมาเหมือนกัน
นะเหมือนกับตัวนี้นะเรื่องของเอฟเฟกต์ก็จะประมาณเดียวกันนะสำหรับการที่เราจะโคลนนิ่งก๊อปปี้มันเป็นแบบเดียวกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะเรื่องความแข็งแรงทนทานผมว่าพอๆกันนะแต่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เหยียบง่ายกว่าตัวนี้มันอาจจะดูเหมือนแบบมีแบงค์ให้เราเหยียบทีละ4ตัวเรื่องการใช้งานแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วกันนะบางคนก็กดเลื่อนไปเลื่อนมาตัวนี้มันจะไม่หน่วงเลยนะผมว่าเสียงมันไม่หายไปเท่ากับตัวนี้มันก็จะหน่วงกว่าจะมีความช้ากว่าอยู่นะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าโปรเซสเซอร์มันเนาะมันมีความต่างกันไอ้นี่เร็วกว่านะสำหรับแบ็คบ็อกซ์นะประมาณนี้ผมว่าลองใช้วิจารณญาณกันเองว่าจะเลือกตัวไหนกับการใช้งานก็แล้วกันใครเอานำไปใช้แล้วต้องการอะไรมากกว่ากันเพราะว่าเราไปฟันธงไม่ได้หรอกว่าไอ้ซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะมันถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะผมว่าเพิ่มอีกหน่อยเราก็ได้เอฟเฟกต์เยอะกว่าแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ต้องการใช้เอฟเฟกต์เยอะก็ได้นะใช้คลีนเสียงคลีนเสียงแตกดีเลย์รีเวิร์บแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะบางคนเขาเล่นเอฟเฟกต์เขามีแค่รีเวิร์บตู้เสียงแตกก็เพิ่มโอ้ได้ไปตัวหนึ่งเขาก็เล่นได้ทุกเพลงเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ผู้ใช้งานนะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องความคุ้มก็ตามที่บอกไปอย่างนี้ลองเทียบกันดูแล้วกันว่าใครชอบแบบไหนอันนี้ได้เอฟเฟกต์กีตาร์ด้วยเอฟเฟกต์เบสด้วยนะมีแอมเยอะกว่า20ตัวอันนี้มีอาร์ติวัส10ตัวประมาณนั้นเนาะ9ตัว10ตัวเอฟเฟกต์เยอะกว่ามากมายครอบคลุมการเป็นมัลติมีเอฟเฟกต์ให้3ตัวแบบนี้อ่ะเลือกกันเอาเองก็แล้วกันอ่ะไอ้นี้ข้อดีเสียงออก PA ดังกว่าว่ะออก XLR ดังกว่าไอ้นี้ก็ออกปกตินะมันไม่มี XLR ให้นะประมาณนั้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใช้ได้เหมือนกันนะถ้าใครต้องการอย่างนั้นจริงๆอยากได้ High Output ก็แล้วแต่นะฮะความต้องการอ่ะโอเคคลิปนี้หวังให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องในกลุ่มด้วยแล้วก็ท่านอื่นที่สนใจแล้วเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไรกันแน่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานก็แล้วกันต้องการใช้แบบไหนความคุ้มค่าก็จะอยู่ที่คนที่ได้ใช้งานจริงมากกว่านะถ้าบอกว่าเราเลือกไปแล้วเราไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกันประมาณนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ